ือต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้านแต่ละพิชชอบของชาวบ้านคลองนาเวียนให้มาช่วยดูแลให้มาช่วยดูแลบ้างนะคะว่าชาวบ้านเขาอยู่กันแบบไหนอะไรแบบไหนการสัญจรแบบไหนนะคะพวกเราชาวบ้านเคยขอทันไปมั่งแล้วว่าสะพานผุพังต้องการสะพานไหมต้องการสะพานปูนนักเรียนการสัญจรไปมาลำบากบางครั้งก็มีมอเตอร์ไซค์รถพ่วงล้นลงไปจากสะพานหักเด็กๆก็พัดลงไปซึ่งกับตอนนี้ก็สภาพสะพานก็พังมากแล้วเมื่อเช้าฉันพบคนกับภาพบอกเข้าไปกันว่าให้เข้ามาดูแลให้กันแต่ว่าตอนนี้ยันเพียงท่านยังไม่เข้ามาเลยค่ะผมก็อยากให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ได้มีการก่อใช้ประโยชน์พื้นที่ให้มันถูกต้องนะครับก็ทางจังหวัดก็เขาก็ให้ความสำคัญอยู่ในเรื่องนี้แต่ผมก็ข้อมูลที่ต่างๆก็ได้ให้หน่วยงานทั้งหมดไปแล้วครับนี่ก็คือผมว่าก็ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักจริงๆในเรื่องตรงนี้มาก่อใช้ประโยชน์ยกเว้นมติครม.ให้ถูกต้องเพื่อไม่ขัดกับการใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับก็ตามหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักก็คืออาจจะเป็นโยธาใช่ไหมก็เจ้าท่าผมก็ผ่าใจเรนในเรื่องข้อมูลพื้นที่ก็พร้อมยินดีที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของสภาพพื้นที่ทั่วไปเพราะว่าตรงนั้นนอกจากสะพานแล้วมันมีทางเดินประมาณสัก700-800เมตรตรงนั้นก็อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่นั้นไม่ได้มีการขออนุญาตถูกต้องแต่ว่าเราก็ได้วงเป็นแนวเขตชุมชนไว้หมดแล้วอ๋อแนวเขตชุมชน